พเจ้าอยากจะกล่าวว่าข้าพเจ้ามาพูดกับท่านด้วยน้ำตาแต่น้ำตาของข้าพเจ้าเป็นน้ำตาของลูกผู้ชายขอเลือดของความข้างแค้นและการผูกใจเจ็บไปชั่วชีวิตทั้งชาตินี้และชาติหน้าพี่น้องชาวไทยที่รักในวันหนึ่งข้างหน้าเราจะต้องเอาปราสาทพระวิหารกลับคืนมาเป็นของชาติไทยให้จงได้สวัสดีในเมื่อเราแสดงเขาเห็นว่าถึงอย่างไรเราก็จะไม่สามารถช่วยตัวเราเองและเมื่อปรากฏการเช่นนั้นเขาก็อาจจะงดการช่วยเหลือเสียก็ได้แต่ตรงข้ามถ้าเราแสดงให้มิตรของเราได้เห็นว่าการช่วยเหลือของเขาจะเป็นทางให้เราช่วยตัวเราเองได้ในวันข้างหน้าและขอให้ยึดหลักสำคัญที่ว่าคนย่อมเป็นที่พึ่งของตนเองควบคู่กันไปด้วยขอให้พี่น้องชาวไทยยึดถือข้อเสนอแนะของข้าพเจ้าในข้อนี้อันหนึ่งข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้แสดงความขอบใจในนามของรัฐบาลและประชาชนชาวไทยแก่รัฐบาลและประชาชนชาวอเมริกันในความที่เหลือทางเศรษฐกิจและวิชาการที่ท่านได้ให้แก่เราขอให้ความร่วมมือร่วมใจในระหว่างชาติทั้งสองของเราจงดำเนินไปด้วยดีตลอดกาล